วันมานี้นะคุณผู้ชมอาจารย์นักกินแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสสลับกับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก็เลยนึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำขึ้นมาบ้างเอาแบบแซ่บๆนะก็จัดเต็มทั้งหมูสับลูกชิ้นเครื่องในแล้วก็ถั่วฝักยาวด้วยน้ำยำต้องปรุงแบบรสจัดๆทั้งมะนาวพริกท็อปปิ้งด้วยกากหมูกระเทียมเจียวอุ้ยแต่ว่าเราลืมตัวไปว่าเราต้องลดปริมาณโซเดียมด้วยให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมจริงไหมได้ยินมาว่าคุณลูกปลาเนี่ยนักกำหนดอาหารเขามีเคล็ดลับก๋วยเตี๋ยวต้มยำถั่วฝักยาวแบบลดโซเดียมด้วยนะเราลองไปชมกันครับคนไทยก็ต้องคู่กับก๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บๆใช่ไหมคะอาจารย์แต่ความแซ่บมันก็มาพร้อมกับปริมาณโซเดียมถ้าอย่างนั้นเราไปดูสูตรก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่โซเดียมลดลงแต่ยังอร่อยแซ่บเหมือนเดิมกันค่ะหัวใจสำคัญของก๋วยเตี๋ยวคือน้ำซุปค่ะถ้าน้ำซุปอร่อยเราก็จะปรุงรสได้น้อยลงลูกปลาจะต้มน้ำซุปโดยใส่กระดูกหมูหัวไชเท้ารากผักชีพริกไทยและกระเทียมทั้งเม็ดปรุงรสแค่เกลือและไออิโนมะโตะเล็กน้อยก็พอค่ะต้มต่อประมาณ3ชั่วโมงเตรียมไว้เป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวในการปรุงน้ำต้มยำให้มาปรุงชามต่อชามโดยใส่น้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่นถั่วลิสงคั่วป่นน้ำตาลทรายซึ่งลูกปลาจะลดเครื่องปรุงลงและเติมไออิโนมะโตะประมาณ 1/4 ช้อนชาเท่านั้นค่ะใส่กระเทียมเจียวกากหมูน้ำมันเจียวกากหมูและน้ำซุปคนให้เข้ากันราดลงบนชามเครื่องก๋วยเตี๋ยวที่เตรียมไว้เป็นอันเสร็จค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรนี้นะคะลูกปลาจะไม่ใส่ลูกชิ้นค่ะจะเน้นเป็นเนื้อหมูสดๆเลยค่ะแล้วก็เราจะเพิ่มความอูมามิด้วยการใช้ไออิโนโมโตะค่ะทำให้เราสามารถลดปริมาณโซเดียมลงไปได้ถึง 64% เลยนะคะซึ่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรทั่วไปมักจะมีปริมาณโซเดียมมากถึง 2,600 มิลลิกรัมแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรนี้ค่ะมีปริมาณโซเดียมเพียงแค่950มิลลิกรัมเท่านั้นเองยังไงลองไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งและเติมไออิโนโมโตะลงไปจะช่วยเพิ่มรสชาติให้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำถั่วฝักยาวน่ารับประทานแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะครับใครที่สนใจเคล็ดลับดีๆในการทำอาหารแบบลดโซเดียมสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับเราจะทำกินเองหรือทำขายรับรองสูตรนี้ก็อร่อยเด็ดแน่นอน